เรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะครับตัวอย่างข้อต่อไปเนี่ยตัวอย่างที่30นะครับก็คือให้หาผลเฉลยทั่วไปนะครับของ y double prime ลบ 5y prime บวก 6y นะครับเท่ากับ 5x e ยกกำลังลบ x นะครับคราวนี้เนี่ยสเต็ปก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแค่ตัวอย่างโจทย์เรายากขึ้นเท่านั้นเองเราก็หา yh ก่อนถูกไหมครับ yh ของเราเนี่ยเวลาหาก็หาด้วยการตั้งสมการลักษณะเฉพาะขึ้นมาใช่ไหมครับเท่ากับ0โอเคก็พยายามแยกตัวประกอบนะครับว่าแยกได้ไหมนะก็เป็นเท่าไหร่ครับ r ลบ2แล้วก็ r ลบ3นะครับ r ลบ2 r ลบ3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เลยนะครับว่าyh เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็น c1 e ยกกำลัง 2x นะครับบวกกับ c2 e ยกกำลัง 3x นั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับไฮไลท์สักหน่อยนะไฮไลท์สักหน่อยนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำยังไงดีเราก็จะทำการหา yp ใช่ไหมครับหา ypก็คือหาผลเฉลยเฉพาะนะครับหรือก็คือปริพันธ์เฉพาะนั่นเองเนาะคราวนี้เราก็ต้องมาดูใช่ไหมครับว่าลักษณะของ fx เนี่ยหรือลักษณะพจน์ทางด้านขวาของเราเนี่ยรูปร่างลักษณะเป็นยังไงนะอันนี้คือเป็นค่าคงที่ x กำลัง n e ยกกำลัง mx ถูกไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ว่าตัว m ของเราที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับมันคือลบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มี x กำลัง n ติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆย้อนกลับไปดูนะครับว่าการเซตติ้งของเราเนี่ยเราเซตติ้งยังไงเราก็จะได้ว่าตัว yp ของเราเนี่ยเราจะเซตติ้งให้เป็นตัว e ยกกำลังลบ x นะครับแล้วก็คูณกับ k0 บวกกับ k1x ใช่ไหมเอ่ยนี่เพราะว่าตัวนี้ก็คือมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะหาก็ทำยังไงครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเราก็ทำการดิฟ yp นะครับแล้วต้องดิฟ1ครั้งแล้วก็ดิฟ2ครั้งด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปแทนค่าใช่ไหมเอ่ยถ้าดิฟ yp ก็จะได้เป็นต้องใช้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะเป็นก้อนหน้าแล้วก็ก้อนหลังแบบนี้เนาะโอเคทำยังไงดีครับทำยังไงดีก็จะเป็นหน้าแล้วก็ดิฟหลังดิฟหลังก็จะเป็น k1 ธรรมดาเนาะโอเคบวกกับตัวหลังแล้วก็ดิฟหน้าเนาะดิฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น e ยกกำลังลบ x เนาะแล้วก็ติดเครื่องหมายลบมาอีกทีนึงนะครับก็คือติดลบ1มาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคุณครูขอแก้นิดนึงนะครับเป็นลบของ e ยกกำลังลบ x แล้วก็เป็น k0 บวก k1x นะครับจัดรูปนิดหน่อยนะครับจัดรูปนิดหน่อยจัดรูปเป็นแนวนอนไปเลยเนาะจะได้ไม่เปลืองที่นะครับอย่างนี้ละกันเป็น k1 ลบ k0 เนาะแล้วก็ลบ k1x นะครับแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือดิฟ2ครั้งนะครับดิฟ2ครั้งพยายามจัดรูปก่อนดิฟอีกครั้งนึงเสมอนะครับเพราะว่าไม่งั้นแบบมันอาจจะวุ่นวายได้นะครับถ้ามันจัดให้มันดูน่ารักขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยโอเคมาแล้วก็ดิฟผลคูณอีกครั้งนึงใช่มั้ยครับก็คืออ่ะหน้าแล้วก็ดิฟหลังดิฟหลังนี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบ -k1เนาะแล้วก็บวกกับหลังดิฟหน้านะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยหลังก็คืออ้อตัวนั้นเลยนะครับลบ -k1x โอเคจัดรูปได้เล็กน้อยนะครับก็ดึง e ยกกำลังลบ -x ออกด้านนอกนะครับมันดึงได้เนาะเพราะว่ามีอย่างนี้กับอย่างนี้นะครับมี e ยกกำลังลบ -x อยู่ถ้าเราดึงออกก็จะได้เป็นอันนี้มีลบ k1 นะอันนี้ก็มีลบแล้วก็ k1 นะครับก็เป็นลบ 2k1
ะครับแล้วก็บวก k 0แล้วก็บวกกับ k 1 x ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาเนี่ยเราก็จะเอาไอตัวที่เราดิฟได้เนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะเอาไปแทนในสมการนะครับขีดเส้นนิดนึงโอเคตอนที่เราแทนค่าเนี่ยลักษณะออกเป็นยังไงครับก็คือนี่ใช่ไหมเอา y พรามครับแทนตรงนี้เนาะ y พรามก็แทนตรงนี้นะครับแล้วก็ y ธรรมดาก็แทนตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นแทนค่าเข้าไปก็เป็นตัวนี้นะครับ 2k1 บวก k0 โอ้มีลบข้างหน้าด้วยเนาะลบ 2k1 บวก k0 แล้วก็ k1x นะครับแล้วก็ลบ5 e ยกกำลังลบ x นะครับ k1 ลบ k0 ลบ k1x นะครับแล้วก็บวกกับ 6y ก็คือเป็น6คูณกับ e ยกกำลังลบ x เนาะแล้วก็ k0 บวกกับ k1x ถูกไหม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 น่าจะถูกนะครับ 5x e ยกกำลังลบ x นะครับโอเคอันนี้คือทางด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาเราทำยังไงครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ตัดเลยนะ e ยกกำลังลบ x เนี่ยตัดได้หมดเลยนะครับตัดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแบบมี x แล้วก็มีค่าคงที่แบบนี้ใช่ไหมที่ไม่ติดตัวไป x นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งที่ติดตัวไป x นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่ติดตัวไป x นะครับกลุ่มที่ติดตัวแปร x มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันไหนขีดเส้นกันหน่อยขีดเส้นกันหน่อยนึงนะครับใช้สีม่วงแล้วกันเนาะตัวที่ติด x ก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมเพราะนั้นก็จะกลายเป็นตรงนี้ก็จะเป็น k1 ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ 5k1 เนาะเพราะว่ามีลบ5อยู่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบวก 6k1 นั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวค่าคงที่ค่าคงที่ก็คือตัวที่เหลือเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีตัวอะไรติดแล้วก็เป็นลบ 2k1 บวกกับอะไรครับบวกกับ k0 ลบ 5k1 5k1 บวกกับ 5k0 นะครับแล้วก็บวกกับ 6k0 ใช่ไหมก็คือเท่ากับ 5x นะครับโอเคอันนี้คือการที่เราแบบแยกกลุ่มออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเลขทีละกลุ่มมันก็จะเป็น x คูณกับอะไรครับเนี่ย x คูณกับเจ้าก้อนนี้นะครับเจ้าก้อนนี้รวมกันเนี่ยก็จะเป็น 12k1นะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิดรวมกันแล้วปุ๊บก็ดูอ่ะตัวนี้มี k1 ใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ 7k1 เนาะแล้วก็ k0 ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็น12เนาะบวก12 k0 นะครับเท่ากับ 5x นะครับเท่ากับ 5x อ่ะมีที่ไหมที่หมดซะแล้วนะครับเพราะนั้นไปเขียนติดๆกันหน่อยนึงนะขอใช้ที่หน่อยนะครับขอใช้ที่หน่อยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรครับใช้สีอื่นละกันเนาะใช้สีเขียวละกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูเทียบนะครับคุณครูจะได้ว่าอันเนี้ยมันติดตัวไป x ใช่ไหมนี่ก็ติดตัวไป x เนาะแล้วก็อันเนี้ยไม่ติดอะไรเลยนะครับเป็นค่าคงที่สิ่งที่คุณครูจะได้เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือ 12k1 เนี่ยเท่ากับ5ถูกไหมครับหรือก็คือ k1 เนี่ยเท่ากับ5ส่วน12ใช่ไหมก้อนแรกนะครับแล้วก็อีกก้อนนึงเนี่ยคุณครูก็จะได้ว่าอะไรครับก็จะได้ว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยมันต้องเป็นเลข0
เนาะมันต้องเป็นเลข0นะครับเราก็จะได้ว่าลบ 7k1 บวกกับ 12k0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมว่า k1 เนี่ยมันคือ5ส่วน12ใช่ไหมครับก็แทน5ส่วน12ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างนิดหน่อยเนาะย้ายข้างนิดหน่อยก็จะได้ว่า k0 จะมีค่าเท่ากับ35ส่วน144เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณครูจะได้นะครับก็คือเขียนข้างบนแล้วกันนะครับสิ่งที่คุณครูจะได้เนี่ยก็คืออะไรเอ่ย yp นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ x นะครับ35ส่วน144ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ5ส่วน 12x นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของ yp ที่เราจะได้นะครับจากสมการหรือว่าคำถามในข้อนี้แล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับเวลาตอบคำถามก็คืออะไรครับก็คือผลเฉลยทั่วไปนะครับผลเฉลยทั่วไปก็คือผลเฉลยอะทั่วไปนะครับก็คือ y เท่ากับ c1 e ยกกำลัง 2xบวกกับ c 2 e ยกกำลัง 3x นะครับแล้วก็บวกกับไอ้เจ้า yp ข้างบนใช่ไหมตัวนี้ e ยกกำลังลบ x นะครับแล้วก็35ส่วน144บวกกับ5ส่วน 12x นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลเฉลยทั่วไปนะครับสำหรับตัวอย่างในข้อที่30อันนี้นะครับเรามาต่อกันในตัวอย่างที่31นะครับก็คือให้หาผลเฉลยทั่วไปของ y double prime ลบ 4y prime บวก 5y เท่ากับ 7x กำลัง 2 e ยกกำลัง x นะครับอันนี้เอาวงซะหน่อยนะครับตัวนี้นะไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็ต้องหา yh ก่อนใช่ไหมอ่ะเรามาหา yh ก่อนนะครับหา yh นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย r ยกกำลัง2ลบ 4r บวก5เท่ากับ0นะครับก็คือตั้งสมการลักษณะเฉพาะขึ้นมาก่อนนะครับ r ก็จะเท่ากับ4บวกลบกับ square root เท่าไหร่ครับ16ลบ20ส่วนด้วย2นะครับอันนี้เร็วไปไหมน่าจะได้กันนะครับตั้งแต่แบบมอต้นมอปลายนะครับก็คือลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac นะครับส่วนด้วย 2a นะไม่น่าจะยากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่า r เท่ากับเท่าไหร่ครับเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ r เท่ากับ4บวกลบ 2i นะครับเป็น 2i เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันนี้มันคือลบ4เนาะลบ4แล้วก็ใส่ square root นะครับก็เลยได้เป็น 2i นะครับแล้วก็หาร2ใช่ไหมแล้วก็หาร2นะครับคราวนี้ตัดกันก็จะเหลือเป็น2บวกลบ i นะครับ2บวกลบ i แบบนี้สุดท้ายเนี่ยพอได้ค่า r แล้วเป็น complex number นะครับจำนวนเชิงซ้อนเราก็เลยตอบว่า yh เนี่ยมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง 2x คูณกับ c1 cos x บวกกับ c2sin x นะครับเป็นแบบนี้ไฮไลท์ฟึบโอเคเพราะนั้นได้ yh มาแล้วต่อมาเราก็มาดูตัว yp ใช่ไหมครับ yp เราก็ต้องดูว่าตัว yp เนี่ยรูปร่างลักษณะเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นแบบค่าคงที่คูณกับ x กำลัง n e ยกกำลัง mx ใช่ไหมครับตัว n เนี่ยคือ2เนาะแล้วก็ตัว m เนี่ยคือเลข1นะครับซึ่งเลข1เนี่ยมันไม่ไปซ้ำกับตัว r อยู่แล้วนะเพราะว่าตัว r เป็นจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหา yp ได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับนิดเดียวก็คือเราจะกำหนดนะครับกำหนด yp เนี่ยให้มีลักษณะเป็น e ยกกำลัง x นะครับคูณกับตัว k0 k1
k1x บวก k2 x กำลัง2นะครับอันนี้ลองเปิดย้อนดูนะในลิสต์ที่คุณครูให้นะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคก็เอา yp มาดิฟนะครับก็จะเป็นหน้าดิฟหลังนะครับหน้าแล้วก็ดิฟหลังก็จะเป็น k1 บวกกับ2 k2x นะครับบวกกับหลังปุ๊บเขียนหลังก่อนหลังยาวนะครับแล้วก็ดิฟหน้าได้เป็น e ยกกำลัง x ธรรมดานะครับจัดรูปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดิฟครั้งต่อไปเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวมกันก็จะเป็น k0 บวก k1 บวกกับ k1x บวก2 k2x หมดยังเนี่ยหมดยังโอเคเหลือ k2x กำลัง2นะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราสตาร์ทที่ x กำลัง2ไงมันก็เลยจะแบบเวลาดิฟมันก็จะยาวนิดนึงนะครับโอเคสเต็ปต่อมานะครับก็yp double prime นะครับก็คือเป็นดิฟอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเขียนตัวเล็กนิดนึงนะครับบรรทัดมันสั้นนิดนึงก็จะเป็นหน้าแล้วก็ดิฟหลังดิฟหลังเนี่ยก็จะเป็น k1 บวกกับ2 k2 แล้วก็บวกกับ2 k2x นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นค่าคงที่ปุ๊บหายไปเลยนะครับตอนดิฟบวกกับหลังนะครับหลังจะยาวนิดนึงนะครับ 2k2x บวก k2x กำลัง2นะครับแล้วก็ดิฟหน้าเป็น e ยกกำลัง x อ๋อเกือบไม่พอโอเคแล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมานะครับจะได้คิดเลขง่ายๆนะครับเป็น k0 อันนี้แล้วก็ k1 2 k2 ค่าคงที่มีอีกไหมอ่ะหมดแล้วนะครับค่าคงที่ก็จะมี k0 บวกกับ2 k1 บวก2 k2 นะครับแล้วก็ k1x นะครับ k1x แต่ว่าตัว2 k2 เนี่ยมี2อันใช่ไหมมี2อันนะครับก็น่าจะรวมกันได้ก็จะเป็น4 k2x นะครับบวกกับ k2 x กำลัง2นะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็สังเกตดูว่าข้อนี้เนี่ยคุณครูเว้นที่ข้างล่างไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนคำนวณเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับทำยังไงต่อครับทำยังไงต่อดีเราก็บอกว่าเหมือนเดิมนะครับเราก็จะแทนค่า yp เนี่ยลงไปในสมการของเรานะครับในสมการตั้งต้นตัวนี้แทนค่าก็จะเป็นอันนี้ดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับโอ้ตัวดิฟ2ครั้งนี่ยาวเลยนะบวกกับ 2k1 บวก 2k2 บวก k1x บวก 4k2x แล้วก็บวกกับ k2x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ 4e ยกกำลัง x นะครับ k0 บวก k1x2 k2x บวกกับ k2 x กำลัง2นะครับโอทีจะพอไหมเนี่ยไม่พอแน่เลยนะครับไม่เป็นไรเขียนบรรทัดนี้แล้วกันบวกกับ5 e ยกกำลัง x นะครับแล้วก็คูณด้วย k0 บวก k1x บวก k2 x กำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ7 x กำลัง2 e ยกกำลัง xนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับอันไหนตัดได้ก็ตัดเลยนะครับอันนี้สมการมันยาวๆนะครับโอเคเขียนดีๆนะครับเป็นยังไงครับต่อมาก็แยกกลุ่มใช่ไหมคราวนี้เนี่ยแยกกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้ง x กำลัง2ทั้ง x แล้วก็ค่าคงที่เลยใช่ไหมครับเพราะงั้นเขียนดีๆนะครับ x กำลัง2เนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับขอไฮไลท์เลยนะครับx กำลัง2ก็จะมีตรงนี้มีตรงไหนอีกมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับใช่ไหม3ตัวนะครับก็จะได้เป็น k2 นะครับลบ
4k2 บวกกับ 5k2 นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกลุ่มของ x กลุ่ม x มีตัวไหนบ้างนะครับกลุ่มของ x ก็จะมีตรงไหนบ้างอันนี้ใช่ไหมอันนี้นะครับอันที่2อันที่3อันที่4แล้วก็อันที่5นะครับโอ้โหอย่างเยอะนะครับค่อยๆเขียนก็จะเป็น k1 บวกกับ 4k2 นะครับแล้วก็ลบ 4k1 นะครับเพราะว่าอันนี้มีลบ4อยู่ข้างหน้านะโอเคแล้วก็ลบ 8k2 นะครับลบ 8k2 แล้วก็บวกกับ 5k1 สุดท้ายบวกกับค่าคงที่ใช่ไหมครับก็คือตัวที่เหลือใช่ไหมก็จะเป็น k0 บวกกับ 2k1 บวกกับ 2k2 โอเคมีอะไรอีกครับลบ 4k0 นะครับลบ 4k1 แล้วก็บวกกับ 5k0 ใช่ไหมครับโอเคโอ้โหเต็มแล้วนะครับย่อนิดหนึ่งได้ไหมจะได้ไม่เปลืองที่นะครับจะได้เป็นบรรทัดเดียวกันปึ๊บโอเครีไซส์ปึ๊บโอเคเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 7x กำลัง2นะครับ 7x กำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำโดยการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเป็น 7x กำลัง2นะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมีทั้ง x กำลัง2ทั้ง x ทั้งค่าคงที่เลยนะครับเราก็เลยจะเทียบสัมประสิทธิ์โดยการดูว่านี่เจ้าตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็น7นะครับส่วนตัวที่อยู่กับ x เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มีค่าเป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยรวมเลขก่อนได้ไหมรวมเลขก่อนได้ไหมรวมก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินเนาะก็จะเป็น x กำลัง2ก็จะเหลือเป็น 2k2 นะครับแล้วก็บวกกับ xคูณกับเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเกิดรวมเลขกันอันนี้ k1 k1 แล้วก็ k1 เนาะรวมกันก็จะเหลือ 2k1 นะครับแล้วก็ตัว k2 มีอะไรมีบวก4กับลบ8ใช่ไหมก็เหลือลบ 4k2 งั้นอันนี้ลบก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเขียนข้างล่างชึบล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 บโอเคแล้วเราก็บวกกับอะไรครับอันนี้มีอะไรรวมกันได้บ้าง k0 k0 ก็จะมีมี 5k0 ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น 2k0 นะแล้วก็ลบ 2k1 ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ 2k2 เนาะเท่ากับ7x กำลัง2แบบนี้ดีกว่านะครับน่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็จะเป็น7ตัวนี้ก็จะเป็น0แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น0เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่าอะไรครับk2 เนี่ยเท่ากับ7ส่วน2ใช่ไหมครับ k2 เท่ากับ7ส่วน2อันนี้อันที่1นะครับแล้วก็ 2k1 ลบ 4k2 เท่ากับ0นะครับแต่ว่าตัว k1 เนี่ยเอ้ยขอโทษครับแต่ว่าตัว k2 เนี่ยเป็น7ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่า 2k1 ก็จะมีค่าเท่ากับ14เนาะหรือก็คือ k1 มีค่าเท่ากับ7นะครับมีค่าเท่ากับ7โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ 2k0 ลบ 2k1 บวกกับ 2k2 ก็จะมีค่าเป็น0ใช่ไหมครับแต่เรารู้ค่า k2 เนาะ7ส่วน2นะครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าค่า k1 คือ7นะครับก็จะได้ว่าแทนค่าลงไปก็จะได้เป็น 2k0 เท่ากับเท่ากับ7นะครับหรือก็คือ k0 เท่ากับ 7.2 นั่นเอง
นะครับโอ้โหข้อนี้ที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนสรุปซะหน่อยนะครับตรงไหนดีตรงนี้ละกันเนาะไม่มีที่แล้วนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ย yp มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ e ยกกำลัง x นะครับคูณด้วย7ส่วน2บวก 7x นะครับแล้วก็บวกกับ7ส่วน2 x กำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น yp ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผลเฉลยทั่วไปเนี่ยก็เขียนเองนะครับว่าตัว y เนี่ยก็จะเป็น yh บวก yp นะครับลองเขียนเองเนาะอันนี้ที่เต็มแล้วนะครับตัวอย่างที่32นะครับก็คือให้หา yh แล้วก็ yp นะของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้นะครับ y double prime ลบ 6y prime บวก 8y เท่ากับ 7x กำลัง 2 e ยกกำลัง 4x นะครับโดยที่ตัว yp เนี่ยไม่ต้องคำนวณหาว่าตัว k คืออะไรนะครับเอาแค่รูปแบบเฉยๆนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นจากการหา yh ก่อนใช่ไหมหา yh นะครับซึ่งก็คือเวลาหาก็ตั้งสมการลักษณะเฉพาะขึ้นมาถูกไหมครับโอเค r ลบ4แล้วก็ r ลบ2เท่ากับ0นะครับก็จะได้ว่า r คือ2 4นะครับอันนี้ง่ายนะไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ yh ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ c 1 e ยกกำลัง e ยกกำลัง 4x นะครับเอาเขียน 2x ก่อนสิความจริงเขียนตัวไหนก่อนก็ได้นะครับค่าเท่ากันนะครับโอเคแล้วก็ c 2 e ยกกำลัง 4x นะครับเอามาบวกกันนะโอเคต่อมานะครับก็คือรูปแบบของ yp นะครับเราก็ดูว่ามันยังไงครับก็คือเป็น e ยกกำลัง 4x ใช่ไหมครับแต่ว่าเลข4เนี่ยมีซ้ำตัวหนึ่งถูกไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับมี x กำลัง2ตรงนี้นะครับเวลาเซตรูปแบบเซตยังไงนะครับก็คือ yp เนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับคือมันเป็น e ยกกำลัง 4x ใช่ไหมครับแต่ว่ามันซ้ำตัวหนึ่งเนาะก็ใส่ x ไปด้านหน้านะครับซ้ำหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื่องจากมันยกกำลัง2ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็น k0 บวกกับ k1x บวกกับ k2x กำลัง2นั่นเองนะครับจบแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายๆเนาะอันนี้บอกไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะคำนวณเล่นๆนะครับก็เป็น yp เท่ากับ e ยกกำลัง 4x นะครับมี x ด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่าซ้ำเนาะแล้วก็คูณกับ 7/4 ลบกับ 7/4x แล้วก็บวกกับ 7/6x ยกกำลัง 2นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยหาแค่รูปแบบก็พอต่อมาตัวอย่างที่33นะครับตัวอย่างที่33เนี่ยก็หา yh แล้วก็ yp เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสมการนิดนึงแค่นั้นเองทำยังไงดีก็ต้องหา yh ก่อนใช่ไหมครับเราต้องหา yh ก่อนเสมอนะครับเพื่อที่จะดูว่าตอนที่เราเซตติ้งตัวเนี่ยมันซ้ำหรือไม่ซ้ำอะไรยังไงนะครับ r กำลัง2ลบ 6r บวก9เท่ากับ0นะครับก็จะได้ว่าเป็น r ลบ3แล้วก็ r ลบ3นะครับเท่ากับ0ได้เป็น r เท่ากับ3สองตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย yh ก็จะเป็น c 1 e ยกกำลัง 3x นะครับแล้วก็บวกกับ c 2 x e ยกกำลังเท่าไหร่ครับ 3x ถูกไหมอันนี้คือเติม x เพราะว่ามันซ้ำถูกไหมครับปกติเนี่ยเห็นไหมครับว่าเวลาจะเจอโปรเซสที่มันแบบมีการซ้ำเกิดขึ้นเนี่ยแอบเล็งเลยนะครับว่าต้องเติมตัว x เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับโอเคคราวนี้ก็มาดูรูปแบบของ yp นะครับเอารูปแบบพอ
นะครับเพราะว่าถ้าคำนวณเนี่ย1หน้า A4 1หน้า A4 เลยนะครับก็คือเป็น yp เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเป็นอันนี้ e ยกกำลัง 3x นะครับแถมเลข 3 3 2ตัวเลยนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็น e ยกกำลัง 3x นะครับแล้วก็คูณ x กำลัง 2ด้านหน้าเนาะโอเคตรงนี้เป็น x กำลัง 3นะครับก็ค่อยๆไล่ไปเลยนะครับเป็น k0 บวก k1xบวก k 2 x กำลัง2บวกกับ k 3 x กำลัง3นะครับเรียบร้อยนะอันนี้คือรูปแบบของมันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับว่าถ้าใครอยากจะลองไปคำนวณเล่นๆนะครับก็จะเป็น x กำลัง2 e ยกกำลัง3 x นะครับแล้วก็คูณกับนี่1ส่วน10 1ส่วน10 x กำลัง3นะครับส่วนตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยเป็นเลข0หมดเลยนะครับอันนี้เป็น0เป็น0เป็น0นะครับถ้าลองคำนวณดูต่อมานะครับตัวอย่างที่34นะครับตัวอย่างที่34เนี่ยให้หาผลเฉลยทั่วไปของตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยมันเป็น2พจน์บวกกันนะครับทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีถ้าลองย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับก็คือจำได้ไหมครับว่าเราต้องทำทีละก้อนใช่ไหมแล้วก็เอา yp ของแต่ละก้อนเนี่ยมาบวกกันจะได้เป็น yp ของตัวใหญ่นะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนเราต้องหา yh ก่อนนะครับหา yh นะ yh ก็คือr กำลัง2ลบ 5r บวก6เท่ากับ0นะครับอันนี้เขียนไปทางด้านขวาแล้วกันเนาะเดี๋ยวที่ไม่พอนะครับก็จะเป็น r-2 แล้วก็ r-3 เท่ากับ0นะครับก็จะเป็น r เท่ากับ2 3นะ r เท่ากับ2 3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ yh ก็จะมีค่าเป็น c1 e ยกกำลัง 2x บวกกับ c2 e ยกกำลัง3x นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ yh นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาตัว yp นะครับซึ่งตัว yp เนี่ยมันต้องแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับเวลาทำเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับขีดเส้นนิดหนึ่งชื้นดึงลงมาหน่อยดึงลงมาหน่อยโอเคตอนที่เราจะหา yp เนี่ยเราก็ต้องทำ yp 1แล้วก็ yp 2ใช่ไหมครับเขียนก่อนหา yp 1นะครับหา yp 1แล้วก็บอกว่าถ้าเราจะหา yp 1เนี่ยตามที่คุณครูเขียนในโปรเซสที่ให้ทำเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวไหนครับเราต้องพิจารณาสมการนี้ครับก็คือ y double prime ลบ 5y prime บวก 6y เท่ากับ 3e ยกกำลัง 7x นะครับก็คือพิจารณาเจ้าตัวนี้นะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะซึ่งถ้าเด็กๆไปย้อนดูคลิปก็ได้นะครับค่อยๆเปิดชีทดูเนี่ยก็จะเห็นว่าความจริงน่ะข้อนี้เนี่ยเราเคยทำไปแล้วนะครับในตัวอย่างที่27นะครับอันเนี้ยเคยทำไปแล้วในตัวอย่างที่27นะครับซึ่งถ้าเด็กๆไปดูแล้วเนี่ยจากตัวอย่างที่27เนี่ยเด็กๆก็จะได้เลยนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเราคำนวณมาแล้วว่า yp1 ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ3ส่วน20 e ยกกำลัง 7x นะครับ e ยกกำลัง 7x เนาะโอเคแล้วก็เราก็หา yp2 ต่อเลยนะครับหา yp2 ต่อเลยก็จะได้ว่าเราก็ต้องทำยังไงครับเราก็ต้องพิจารณาสมการอีกอันนึงใช่ไหมครับสมการ y double prime ลบ 5y prime บวก 6y เท่ากับ 5x e ยกกำลังลบ x นะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือตรงไหนครับมันก็คือเจ้าตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ไฮไลท์ทับไปนิดนึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ต้องไฮไลท์แค่นี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ด้านหลังเนาะโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เคยทำไปแล้วนะครับในตัวอย่างที่
ในตัวอย่างที่อุ๊ยเลื่อนในตัวอย่างที่30นะครับในตัวอย่างที่30นะลองย้อนดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า y p 2ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังลบ x นะครับคูณกับ35หารด้วย144นะแล้วก็บวกกับ5ส่วน 12x นะครับอันนี้ลองไปย้อนดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่าอันนี้ก็คือ yp1 yp2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเฉลยทั่วไปก็คืออะไรครับก็คือเอา yh แล้วก็ yp1 แล้วก็ yp2 เนี่ยบวกกันให้หมดเลยนะครับโอเคอันนั้นเขียนนิดนึงไหมเขียนนิดนึงโอเคใช้สีเขียวแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเฉลยทั่วไปนะครับก็คือ y เท่ากับ c1 e ยกกำลัง 2x นะครับบวกกับ c2 e ยกกำลัง 3x บวกกับ3ส่วน20นะครับ e ยกกำลัง 7xแล้วก็บวกกับ e ยกกำลังลบ x นะครับคูณกับ35ส่วนด้วย144บวกกับ5ส่วน 12x นั่นเองนะครับก็จะยาวขึ้นนะครับก็จะยาวขึ้นเยอะเลยนะอันนี้เนี่ยมันก็จะง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทำ2ตัวอย่างมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งแต่ละตัวอย่างมันก็ค่อนข้างยาวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำถ้าเจอ2ก้อนแบบนี้ปุ๊บก็ทำทีละชิ้นแบบนี้นะครับเซตสมการแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆทำนะครับต่อมานะครับตัวอย่างที่35นะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายของเซกชันนี้นะก็คือให้หาผลเฉลยทั่วไปนะครับของ y double prime บวก y prime ลบ 2y เท่ากับ x กำลัง2เอ๊ะเท่ากับ x กำลัง2นะครับดูแปลกๆไหมเพราะว่าปกติแหละเราต้องมีแบบมี e ยกกำลังติดมาด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันแปลกเราก็เปลี่ยนหน้าตาของมันนิดนึงนะครับก็คือเราก็มอง x กำลัง2ตัวนี้มองเป็นยังไงครับมองเป็น x กำลัง2คูณกับ e ยกกำลัง 0x นะครับเพราะว่า e ยกกำลัง0มันได้1เนาะใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพนี้นะครับมองภาพนี้เนี่ยก็จะได้ว่ามันก็เข้าแก๊ปที่เราเคยทำมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราก็จะสามารถไปกันได้แบบเร็วๆเลยนะครับเริ่มต้นมาหา yh ก่อนใช่ไหมครับก็จะเป็นเซตสมการ r กำลัง2บวก r ลบ2เท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะเป็นr บวก2 r ลบ1เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าตัว r ของเราเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือ1แล้วก็ลบ2ใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้น yh ของเราก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ c1 e ยกกำลัง x บวกกับ c2 e ยกกำลังลบ 2x นะครับไฮไลท์ไว้หน่อยข้อข้างบนไม่ได้ไฮไลท์เลยนะครับมาต่อมาก็หา yp นะครับคราวนี้เนี่ยตอนที่เราทำตรง yp เนี่ยมันก็จะแบบง่ายนิดนึงนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถามว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยง่ายไหมก็ต้องตอบว่ามันก็ทำเหมือนเดิมนะครับในเชิงทฤษฎีแต่ว่าตอนคำนวณเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับ yp เราก็เซตเป็นยังไงครับอันนี้คือn เป็น2ใช่ไหมครับ n เป็น2แล้วก็ m เป็น0นะครับตอนเราเซต yp มันก็จะเป็น e ยกกำลัง 0x ใช่ไหมครับคูณกับ k0 บวกกับ k1x บวกกับ k2x ยกกำลัง2นะครับซึ่งถ้าเราเขียนดีๆเนี่ยมันก็จะเป็นพหูนามปกติใช่ไหมครับเพราะว่า e ยกกำลัง 0x เนี่ยก็คือ1ถูกไหมนะครับโอเคน่าจะง่ายขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาดิฟมันก็จะเป็นยังไงครับก็จะเป็น yp prime ก็จะเป็น k1 บวกกับ2 k2 นะครับเนาะพอทำบ่อยๆแล้วมันก็จะแบบ
สเต็ปคล้ายๆเดิมเลยนะครับดิฟอีกครั้งก็จะเป็น 2k 2นะครับตัวนี้มี x ตัวหนึ่งเนาะลืมเขียนนะครับโปรเซสเหมือนเดิมเลยนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็น y prime prime นะครับก็เป็น 2k 2บวกกับ y prime ก็จะเป็นโอเค k 1บวกกับ 2k 2x นะครับแล้วก็ลบกับ 2y y ก็คือ k 0บวก k 1x บวก k 2x กำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ x กำลัง2เนาะเท่ากับฝั่งนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กรุ๊ปปิ้งมันซะ x กำลัง2มีอะไรบ้างนะครับ x กำลัง2ก็มีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่มีลบ2ด้านหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นลบ2 k 2นะครับลบ2 k 2แล้วก็บวกกับ x นะครับบวกกับ x ก็จะมีโอ้ใช้สีเขียวเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคบวกกับ x ก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับ2 k 2ลบกับ2 k 1ครับแล้วก็บวกกับค่าคงที่ที่เหลือนะเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโจทย์รูปแบบไหนก็ตามนะครับในคลาสนี้เนี่ยวิธีการทำของเราเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคต้องรวมอะไรไหมตรงนี้อ้อไม่ต้องรวมเลยนะครับเพราะว่ารวมไม่ได้อยู่แล้วนะครับจากตรงนี้นะครับเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยก็จะได้ว่า x กำลัง2ตัวนี้ต้องเป็นเลข1ใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นเลข1เนาะแล้วก็เจ้าตัวที่เหลือก็ต้องเป็นเลข0นะครับก็ต้องเป็นเลข0โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยก็จะได้ว่าได้ว่า k 2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน2ไหมใช่ไหมครับโอเคลบ1ส่วน2ตัว1แล้วก็ 2k2 ลบ 2k1 เท่ากับ0ก็จะได้ว่า k1 กับ k2 เนี่ยต้องเท่ากันนะครับ k1 ก็เลยเป็นลบ1ส่วน2เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้าย 2k2 บวก k1 ลบ 2k0 เท่ากับ0นะครับรู้ค่า k2 และรู้ค่า k1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาค่า k0 ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากคิดเลขนะครับอันนี้คุณครูคิดมาให้นิดหน่อยแล้วนะครับก็คือ k0 เท่ากับลบ3ส่วน4นะครับ k0 เท่ากับลบ3ส่วน4เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูเขียน yp เพราะฉะนั้น yp ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ k0ลบ3ส่วน4โอเคบวกกับ k1x นะครับก็เป็นลบ1ส่วน 2x นะครับแล้วก็ลบ1ส่วน 2x กำลัง2ด้วยนะครับyp ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลเฉลยทั่วไปก็คือผลเฉลยทั่วไปก็คือ y เท่ากับ c1e ยกกำลัง x นะครับบวกกับ c2e ยกกำลังลบ 2x นะครับลบ3ส่วน4ลบ1ส่วน 2x แล้วก็ลบ1ส่วน 2x กำลัง2นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผลเฉลยทั่วไปในข้อนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะหมด exercise นะครับขอโทษครับก็จะหมดตัวอย่างหลักๆแล้วนะครับในคอร์ส114 midterm อันนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดด้านล่างนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยเรายังเหลือคลิปอยู่อีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่ามันมีการแก้สมการเนี่ยยังมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้เรียนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นสูตรลัด
เล็กๆน้อยๆในกรณีที่เฉพาะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อหาของมิดเทอมเนี่ยก็จะหมดตั้งแต่คลิปตรงนี้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเด็กๆก็มาดูได้นะครับว่าถ้าเกิดแบบเราอยากรู้สูตรลัดในบางกรณีนะครับในกรณีที่แบบสเปเชียลมากๆนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกส่วนอีกนิดนึงนะครับซึ่งยังไม่ได้สอนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปหน้านะครับ